ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลือกโคตรยากครับวันนี้แขกรับเชิญเยอะหน่อยเต็มไม้เต็มมือเลยแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกันหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีครับกับคาฟเตอร์หน้าตาแบบนี้เป็นซีรีส์18ครับในตำนานเลยเรียกว่าในตำนานได้เลยยอดคิดมาเท่าไหร่ก็หมดของผมคือ J18 ครับ D18G18 ขอเรียกชื่อสั้นๆอย่างนี้นะครับแต่ชื่อจริงๆเต็มๆเนี่ยตอนนี้เขาใช้ชื่อว่า STG J18 STG D18 STG G18 แต่ขอเรียกสั้นๆแล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆเคลียรจริงๆ3รุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นขายดีมากๆแล้วก็แทบไม่ต้องโม้ว่ะคุณแบงค์ไม่ต้องโม้เยอะเลยว่ามันดียังไงแต่ว่าเราเจอคำถามหลายคำถามเหมือนกันว่ารุ่นไหนดีอะใน3ตัวนี้เออในซีรีส์18เราเจอคำถามพี่เราผมจะใช้ทรง GA ดีไหมหรือใช้ทรงจัมโบ้กระหึ่มกระหึ่มหรือทรงแดนน็อตที่เป็นอะไรที่เป็นออริจินอลดีไหมวันนี้เราเลยขอเอา3ตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบกันมาคุยกันว่าจุดเด่นมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าสเปคไม้เหมือนกันนะต่างกันเรื่องทรงอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นมาเคลียร์เรื่องเสียงว่า3ตัวเนี่ยเสียงมันต่างกันยังไงดีกว่าคุณแบงค์เพราะว่าสเปคมันคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะคุณแบงค์นะโอเคทรงครับจัมโบ้ใหญ่สุดถูกไหมคุณแบงค์ใช่ใหญ่สุดเลยทรงจัมโบ้ที่ของซีรีส์18มีส่วน GA ก็คือ Grand Auditorium ที่เป็นทรงโมเดิร์นที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับครับแล้วก็ Dreadnought ที่อยู่ตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็น traditional ได้ไหมคุณแบงค์ใช่เป็นอะไรที่เป็นต้นตำรับต้นตำรับนะครับ1934ทรงนี้สเปคก็คือสีดานทั้ง3ตัวครับถ้าท่านจะได้เห็นเป็นไม้สีเข้มๆหลังข้างก็เป็น Layer Red นะครับ Rosewood นะครับผมทั้ง3ตัวเหมือนกันหมดเลยปิกอัพก็เป็นสเปคเดียวกันครับครับเป็น LR back นะครับ NX Go นะครับปรับได้เยอะแยะกว้างมากมายคุณทุกคนจะคุ้นเลยว่าซีรีส์เนี่ยเห็นตามร้านอาหารเห็นนักดนตรีใช้ครับเห็นพี่ๆเพื่อนๆใช้กันเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นเรือธงของคาฟเตอร์เลยใช่1คุ้มค่า2ผมว่าเสียงที่มันได้ออกมาเป็นตอบโจทย์มันตอบโจทย์นักดนตรีผู้เล่นมือใหม่มือเก่าฟังแล้วเฮ้ยมันกลมกล่อมอ่ะเหมือนกับมันได้ที่พอดีสำหรับซีรีส์18มันไม่โมเดิร์นไปแล้วมันก็ไม่เก่ามันเข้าขั้นคลาสสิกครับครับถ้าเทียบกับรถก็คือเป็นรถเริ่มเข้ารุ่นวินเทจละแม้จะปีเก่าแต่ก็เล่นกันอยู่เล่นสวยอ่ะขับผ่านแล้วคนก็ยังเหลียวอ่ะใช่ประมาณนั้นนึกออกไหมคือรถวินเทจครับเก่าจริงอะไรจริงแต่ว่าทำไมคนยังเล่นอยู่นะแปลกมากนะครับต่อไปครับคุณแบงค์วันนี้เราขอให้คุณแบงค์เล่นเยอะหน่อยแล้วกันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันทั้ง3ตัวครับโอเคThank you.
ื่อกี้ได้ฟังเสียงกันคิมมี่ค่อนข้างเยอะเลยได้ฟังเสียงเยอะเลยอ่าฮะเป็นไงครับคุณแบงค์ทรงจัมโบ้สำหรับซีรีส์ในตำนานซีรีส์18จัมโบ้เนี่ยเหมาะกับการเล่นแนวแบบบูแกสนะแนวบูนะเพราะว่าเสียงมันดังเนี่ยเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยตัวจัมโบ้เนี่ยดังที่สุดนะครับครับผมส่วนมาเป็น GA เนี่ยตัวนี้จะเล่นได้กว้างต้องบอกว่า GA เนี่ยเล่นได้กว้างที่สุดหมายความว่าที่บอกว่ากว้างคุณจะเอาไปเล่นสตัมคอร์ดเล่นฟิงเกอร์สไตล์เล่นปิกกิ้งเนี่ยตัวนี้กว้างสุดนะครับครับแต่ถ้าคุณจะเอาเป็นแบบว่าเพลงในยุคแบบ80 90หน่อยผมว่าตัวเดธนอนเดธนอนเนี่ยตอบโจทย์นะครับในเพลงที่ร้องเล่นน่ะเดธนอตทำได้ดีครับสรุปให้ฟังนะครับถ้าคุณต้องการเสียงที่เป็นแนวแบบวินเทจหน่อยตัวเนี้ยจัมโบ้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะครับเล่นแนวเสียงดังๆหน่อยนะครับตัวนี้ร้องเล่นครับเดธนอตส่วน GA เนี่ยเล่นได้ทุกแนวคือกว้างตรงนี้คุณต้องไปลองด้วยตัวเองแต่เชื่อเลยว่าไม่มีกีตาร์ตัวไหนตอบโจทย์ได้ดีเท่ากับที่คุณลองนะครับลองดูว่ากีตาร์ทั้ง3ตัวนี้ตัวไหนเข้ามือมากที่สุดนะครับส่วนไม้หน้าเนี่ยเป็นไม้ซีด้าไม้ซีด้าเนี่ยมันให้เสียงที่นุ่มกระนุ่มได้ครับแข็งแรงเนี่ยแรงมากไม่ดีครับเพราะว่าซีด้าเนี่ยมันอ่อนไหวเซนซิทีฟอ่ะถ้าคุณเล่นเสียงมันดังเกินนะไม่คุมน้ำหนักเนี่ยมันจะโอเวอร์โทนครับผมซีด้าเป็นไม้ที่คุณจะต้องเล่นแบบระมัดระวังนิดนึงครับแต่นุ่มอ่ะนุ่มแน่ครับผมนะครับโรสวูดด้านหลังนะครับเป็นไม้มาตรฐานไปแล้วเนาะใช่ใช่มีช่วงหนึ่งติดไซเตสกูนัทคือเป็นไม้ต้องห้ามตอนนี้เพิ่งปลดล็อกบาซิเลียนใช่ไหมอันนั้นพูดถึงบาซิเลียนมีช่วงหนึ่งประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับ 4-5 ปีด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะรู้สูตรจากไหนหรอใช่จากไหนก็ตามติดไซเตสแต่ตอนนี้ปลดล็อกเฉพาะอุตสาหกรรมดนตรีนะแต่ถ้าคุณเอาไม้รถสูตรไปทำโต๊ะเก้าอี้เนี่ยบางประเทศเนี่ยคือโดนจับเลยนะใช่ติดไซเตสแล้วนะครับตอนนี้เฉพาะปลดล็อกเฉพาะเครื่องดนตรีนะ okay, เหมือนเขาไปขออนุโลม ทำไมเขาถึงไปกว้านตัดกันครับหนึ่งมันสวยกูนะลายมันจัดอะลายสวยใช่ใช่มันเข้ม สองคือเสียงมันดีโลสูดเนี่ยมันให้เบสกลางแหลมที่ไม่มีโอเวอร์โทนแย่งกันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไม้ที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะมันเขาเรียกว่ามันบาลานซ์เหรอเออมันบาลานซ์บาลานซ์มันนุ่มได้ทั้งสามย่านแต่ถ้าคุณไปลองไม้ชิ้นอื่นครับมันจะแหลมเข้ามาสักย่านนึงหายไปสักย่านนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแฟลตโทนที่ดีนะครับโอเคเลยสรุปครับเมื่อกี้ที่ฟังเสียงไปผมว่า3ตัวเนี่ยครับเสียงต่างค่อนข้างชัดเจนคาแรคเตอร์คนละเรื่องเลยชัดเจนแบบผมว่าฟังด้วย iPhone อะไรก็ชัดเจนระดับนึงแล้วนะเพราะว่ามันคนละทรงเลยมันค่อนข้างชัดเจนมีเขาเรียกว่าอะไรมีจุดยืนของทรงแตกต่างกันครับค่อนข้างชัดเจนครับเหมือนเดิมครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาลองครับต้องมาลองครับใช่ว่าคุณชอบแบบไหนคุณอาจจะชอบเสียงจัมโบ้แต่ตัวใหญ่ไปก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้คุณอาจจะชอบเสียง GA แต่ว่าคุณอยากได้ทรงจัมโบ้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสุดท้ายอยากให้มาลองครับครับผมเชื่อว่าทั้ง3ตัวมีเสน่ห์เหมือนกันนะครับถูกแล้วก็มาลองได้ที่ Music Collection ทุกสาขาได้ที่ Guitar Room ครับมีสินค้าครบไลน์ครับตอนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ